ขอเรียนเชิญนะคะพี่สาวิทแก้วหวานค่ะเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานสมานฉันท์แรงงานแห่งประเทศไทยค่ะเรียนเชิญค่ะทำได้แค่นี้เลยก็นมัสการท่านอาจารย์จันนะครับแล้วก็ขอคารวะพี่น้องทุกท่านที่อยู่เวทีกบทนะครับและก็ที่อยู่ต่างบ้านรวมทั้งพี่น้องกองทัพธรรมด้วยนะครับวันนี้ก็มาดึกหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยินดีที่จะมานะครับเพราะว่าเวทีก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเนาะหลายคนก็รู้สึกอึดอัดเนาะไปหลายพื้นที่รู้สึกคนอึดอัดเขียนกันในโพสต์เขียนกันในไลน์สารพัดว่าบ้านนี้เมืองนี้จะไปแบบไหนจะไปยังไงนะล่าสุดมีการปรับครม.คณะรัฐมนตรีใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็ทำการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยนะก็จัดเวทีที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาหนังสือพิมพ์ก็ไปพาดหัวว่าประชาชนยี้ความจริงมันยี้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งยี้ใช่ไหมตอนนี้ก็ยี้หยี่ยี้ยี้หยี่ไม่รู้จะไปยังไงนะครับเห็นทราบว่าทางกบฏก็จะไปที่กกต.ใช่ไหมเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติของรัฐมนตรีบางท่านบางคนนะครับที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญในการที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับซึ่งว่าไปแล้วก็ความจริงตั้งแต่ต้นจนถึงขณะนี้นับตั้งแต่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่ากฎหมายไม่มีความหมายแล้วนะครับทุกคนก็เหยียบย่ำทุกคนก็ย่ำยีไม่ได้สนใจกฎหมายตัวบทกฎหมายหลักการเป็นยังไงไม่มีใครสนใจก็ถือว่าก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จในขณะนี้ก็จะจัดการอะไรก็ได้ก็จะทำอะไรก็ได้กับบ้านนี้เมืองนี้นะครับก็ได้แต่เห็นใจรัฐมนตรีที่ถูกปรับพ้นจากตำแหน่งยังไม่ถึง1ปีก็ปรับครม.แล้วนะครับล่าสุดก็คุณปานปรีใช่ไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแล้วก็รองนายกปรีทำท่าผลงานจะเข้าท่าเข้าทางนะครับช่วงเกิดการเผชิญหน้าเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสก็มีการเจรจาส่งคุณพิชิตไม่ใช่คุณพิชิตคุณปานปรีไปเจรจานะครับแล้วก็ล่าสุดก็ตั้งเป็นประธานคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดสันติภาพระหว่างเมียนมากับประเทศไทยบ้านใกล้เรือนเคียงแต่อยู่ๆก็มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีให้เหลือเพียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเพียงอย่างเดียวคุณพิชิตก็ไม่พึงพอใจเพราะว่าการแก้ไขปัญหาต้องมีอำนาจแล้วก็ต้องมีฐานในลักษณะที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ต่างประเทศได้คุณปานปรีก็ตัดสินใจลาออกทุกตำแหน่งนะครับซึ่งข้างในเนื้อในจริงๆนั้นผมเข้าใจว่าเวทีนี้คงรู้หลายคนคงมาพูดแล้วว่าใครเป็นคนสั่งใช่หรือเปล่าและลำพังคุณเศรษฐาเองคุณเศรษฐาตั้งมั่นตั้งใจว่าถอนตัวจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็จะไปควบรัฐมนตรีกลาโหมใช่หรือเปล่าตั้งใจว่าแบบนั้นแนวโน้มว่าคุณสุทินคลังแสงนี่ก็จะหลุดเนี่ยไปมาคุณคลังแสงคุณสุทินคลังแสงก็ยังอยู่คุณเศรษฐาก็ถอนจากกระทรวงการคลังก็ไปกระทรวงกลาโหมไม่ได้คำถามและคนสงสัยว่าแล้วขนาดนายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจแล้วใครมีอำนาจเหนือนายกรัฐมนตรีวะเรารู้ไหมรู้ไหมใครนะครับทุกคนรู้คนทั่วไปก็ย่อมรู้ได้ดีว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการปรับครม.ในครั้งนี้นะครับแล้วครั้งต่อๆไปก็เช่นเดียวกันผมมีความเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวก็เข้าออกเป็นเก้าอี้ดนตรีรัฐมนตรีนะครับปรับกันชมปรับกันอะไรสารพัดแต่ไม่ได้สนใจปัญหาของชาติบ้านเมืองเลยในขณะนี้ประชาชนยากจนกันเต็มแผ่นดินเดือดร้อนกันทั่วหน้าในขณะนี้ยังไม่มีรัฐบาลหน้าไหนคนไหนที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้คนที่จะพูดถึงดิจิตอลวอลเล็ตวันนี้ก็ถูกปรับออกแล้วใช่ไหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็มีคนใหม่เข้ามาแทนนะเสร็จหน้านาฆ่าโคศึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลนายแพทย์จุลน่านสีแก้วเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคมาเดิมพยายามพาพรรคเพื่อไทยแม้ว่าจะไม่ได้แกเสียงข้างมากที่สุดในสภาเป็นส.ส.นะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะประกอบกองพาพรรคมาก็ได้นั่งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงสาธารณสุขนะครับอาจจะไปพลาดท่าหน่อยตรงที่เรื่องของยาบ้า5เม็ดนะครับที่ไม่ได้เป็นยาเสพติดไม่ต้องติดคุกติดตารางก็สังคม
ก็ประณามหน่อยนึงแต่ว่ามีรายละเอียดข้างในมากก็มีการสั่งการอะไรต่างๆไปแต่ในท้ายที่สุดอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าเสร็จหน้านาฆ่าโกตึกเสร็จศึกฆ่าคุณพลดังนั้นในพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลในขณะนี้นะมองไปข้างหน้าแล้วผมคิดว่าประชาชนไม่เห็นอนาคตว่าจะแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองได้ยังไงปัญหาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ยังไงดังนั้นสิ่งที่เราจะคาดหวังจากรัฐบาลและนักการเมืองที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั้นคงยากใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันมีหนทางเดียวเท่านั้นเรื่องกฎหมายก็ไม่ได้แล้วแก้ไม่ได้เรื่องเศรษฐกิจก็แก้ไม่ได้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยไม่รู้จะแจกไปทำไมผมก็พูดหลายครั้งแล้วใช่ไหมไปลดค่าไฟฟ้าพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนยังจะดีกว่าใช่ป่ะพี่น้องไปยกเลิกหนี้สินการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาด้วยกยศให้กับลูกๆหลานๆเราก็จะดีกว่าใช่หรือเปล่านะครับรวมทั้งเรื่องของลดราคาหน้าน้ำมันใช่เปล่าก็จะดีกว่าหลายเรื่องที่จะต้องทำแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำที่สำคัญก็คือว่าหลายคนก็ตั้งคำถามว่าแล้วจะแจกกันจริงๆทำไมต้องไม่แจกเป็นเงินสดไม่ทำไมไม่เก้ากระเป๋าตังค์แบบสมัยรัฐบาลประยุทธ์ใช่หรือเปล่าทำไมคนไม่คนละครึ่งแบบรัฐบาลประยุทธ์ใช่เปล่าอยู่ๆก็มาเปลี่ยนเป็นจากเงินงบประมาณมาเปลี่ยนเป็นดิจิตอลแล้วให้ประชาชนไปซื้อของไม่เปลี่ยนทำไมเหตุที่ต้องเปลี่ยนก็มีนัยยะสำคัญใช่หรือเปล่ามันมีนัยยะสำคัญที่ไม่แน่ใจว่าใครได้ประโยชน์แต่ผมเชื่อว่าพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าใครได้ประโยชน์ถ้าแจกตรงๆไปเลยมันจะมีปัญหาอะไรทำไมไม่ต้องคิดออกแบบมันซับซ้อนยังไม่นับรวมเรื่องกล้าออกแบบระบบอีกนะอีก 4-5 หมื่นล้านมันไม่ใช่ 50,000 บาทนะครับพี่น้อง 50,000 กว่าล้านเนี่ยเป็นกล้าออกแบบระบบนะครับพอซักไปซักมาดิจิตอลบอลเดจะไปยังไงท้ายสุดก็ไม่มีทางออกวันก่อนแถลงข่าวอย่างที่บอกว่าวงแตกวิ่งหนีกันกระเซาะกระเซิงเลยพอนักข่าวก็ถามไปมาบอกว่าจะเอาเงินจากธกส.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธกส.ก็คัดค้านประชาชนก็ไม่เห็นด้วยท้ายที่สุดจะไปยังไงเนี่ยกันเนี้ยก็ไปไม่ถูกไม่รู้จะเอาเงินจากตรงไหนแล้วกันเนี้ยจะเอาเงินงบประมาณผูกพันก็ไม่ได้เดี๋ยวกระทบกับงบประมาณในโครงการต่างๆที่กำลังสร้างกันอยู่ในขณะนี้แล้วจะเอาเงินมาจากไหนนะครับดังนั้นวันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนก็คือก้าวตื้นติดกึกก้าวลึกติดกักในขณะนี้ไม่รู้จะพานำพาประเทศไปแบบไหนอะไรยังไงดังนั้นวันนี้เวทีอย่างนี้ที่เราพูดความจริงกันมาโดยตลอดทุกครั้งทุกคราวหลายคนขึ้นมาพูดนะครับแล้วก็มาสักครู่ก่อนหน้านี้เจ๊ปองยังไม่ได้มาไม่ได้มาทันแต่ฟังในก่อนมาที่นี่ก็เปิดนะโทรศัพท์แล้วก็ฟังการปราศัยหลายคนก็รู้สึกว่าอึดอัดนะอย่าอึดอัดอยู่ที่บ้านตัดสินใจได้เลยในตอนนี้ใช่หรือเปล่าพี่น้องอย่าไปหวังจากรัฐบาลในขณะนี้อย่าหวังนักการเมืองในสภาก็พูดกันแก่เรื่องอำนาจและผลประโยชน์ของกลุ่มเท่านั้นเองแต่ไม่ได้พูดถึงว่าน้ำมันแพงจะแก้ไขปัญหายังไงนะสินค้าราคาแพงจะแก้ปัญหากันยังไงไม่มีใครพูดถึงนะเนี่ยสารพิษแก๊สเมี่ยมทั้งหลายที่ระเบิดกันทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยหนองพะวาที่ระยองนะเกิดขึ้นแล้ววันนี้ก็ขนย้ายกลับไปที่แม่สอดแล้วจะไปฝังเมืองเดิมฝังแล้วจะเป็นยังไงอีกนะเป็น 4-5 หมื่นตันฝังในพื้นดินฝนตกลงมาถ้าหุ้มไม่ดีมันก็แพร่กระจายในผืนน้ำและประชาชนดื่มเข้าไปกินเข้าไปบริโภคเข้าไปรดน้ำต้นไม้เข้าไปก็สารพิษมันก็ตกค้างใช่ป่ะพี่น้องนี่แก้แก๊สเมี่ยมอย่างเดียวนะยังไม่นับรวมสารพิษอื่นที่เต็มกระจายทั่วในอากาศในขณะนี้เนี่ยพวกเราที่เป็นประชาชนคนธรรมดาเนี่ยเห็นแล้วว่าอากาศมันพิษฝุ่น PM 2.5 มันเยอะคนตายกันมากเป็นมะเร็งกันก็มากสิ้นเปลืองค่ารักษาพยาบาลงบประมาณแผ่นดินต้องทุ่มไปกับการรักษาพยาบาลแทนที่เราจะป้องกันในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ทํากันเนี่ยล่าสุดเนี่ยพวกเราก็เสนอกฎหมายนะเข้าชื่อกันให้สสเสนอให้เขาก็ไม่เซ็นให้ร่างกฎหมายแล้วเขาก็ไม่เอาในท้ายสุดเราก็เข้าชื่อกัน 22,551 รายชื่อเสนอร่างกฎหมายอากาศฉบับประชาชนเสนอต่อสภารับหลักการไปแล้วนะในวาระที่1แต่ว่าที่มันน่าเศร้าก็คือว่าพอเราประชาชนเสนอกฎหมายปุ๊บไอ้พวกสสพวกนักการเมืองพรรคการเมืองมันก็ดันเสนอด้วยปรากฏว่าร่างที่เสนอเข้าไปปรากฏว่า7ร่างด้วยกันพี่น้องผมนี่ก็เป็นที่ปรึกษากรรมาธิการนั่งอยู่ในสภานี่รู้สึกอึดอัดมากมันไม่ได้เห็นมันเท่าแต่คนยากคนจนเผาสังข้าวเผาตออ้อยเผาอะไรสารพัดแต่มันไม่ค่อยพูดถึงเลยว่านี่ก็อุตสาหกรรมที่มันปล่อยก๊าซพิษทุกวันไม่เคยพูดถึงเลยโทษแต่ชาวบ้านอย่างเดียวทั้งที่
ฝุ่นพิษอากาศพิษต่างๆมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการเผาป่าใช่หรือเปล่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่เผาข้าวเผาสังข้าวเผาตออ้อยมันไม่ใช่แต่ว่าโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายรถราที่วิ่งกันฝักใฝ่ในขณะนี้มันปล่อยมลอากาศออกไปไอเนี้ยที่เราเห็นว่ารัฐบาลไม่ว่าใครก็แล้วแต่ต้องจัดการให้ประชาชนเข้าถึงอากาศสะอาดไอนี้ก็สิ่งเราเสนอกันไปแต่ประเด็นปัญหาคือว่าพอเสนอก็ไป7ร่างปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาร่างหลักของรัฐบาลซึ่งมันขัดแย้งไม่ตรงกับร่างของพี่น้องประชาชนวันนี้ก็โต้กันไปโต้กันมาแย่งกันไปแย่งกันมาในท้ายสุดมาตราบางมาตราก็แขวนไปหมดเลยไอ้ที่แขวนไว้เนี่ยเพราะว่ากันประชาชนออกไปท้ายสุดก็จะพูดกันเองในสภาจะไม่มีประชาชนอยู่ด้วยเพราะว่าการทำเรื่องอากาศสะอาดมันต้องลงทุนผู้ประกอบการทั้งหลายผู้ปล่อยก๊าซพิษผู้ปล่อยมลพิษทั้งหลายเนี่ยจะต้องจ่ายโดยที่เราไม่เอางบประมาณจากแผ่นดินไอ้พวกนี้ก็พวกนายทุนทั้งหลายก็ไม่เห็นด้วยก็ไม่เอาก็ต้องจ่ายเพิ่มเราก็พยายามต่อสู้เพราะฉะนั้นแนวโน้มในเรื่องเหล่านี้ที่มาเล่าให้ฟังในเรื่องอย่างว่าเข้าไปนั่งดูเข้าไปนั่งฟังในฐานะเป็นที่ปรึกษาการมาธิการแล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นความหวังเลยสิ่งที่เป็นความหวังกับพวกเราคือพวกเรานี่แหละที่อยู่ด้วยกันนี่แหละเราต้องต่อสู้ร่วมกันจะอีกนานสักเท่าไหร่พี่น้องที่รักทั้งหลายจนกว่าชีวิตมาไม่ก็แล้วแต่เนี่ยลมหายใจจะหลุดจากร่างเมื่อไหร่นั่นแหละถึงหยุดการต่อสู้ใช่ไหมพี่น้องตาบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นแบบนี้แล้วเราจะส่งต่อความมั่งมีความอยู่ดีมีสุขให้แก่คนรุ่นหลังได้ยังไงนะครับดังนั้นก็เป็นหน้าที่เป็นภารกิจของพวกเราที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เปลี่ยนแปลงสังคมด้วยมือของเราเองเราต้องเชื่อมั่นว่าสองมือเปล่าของเรานี่มันทำได้อีกเยอะเปลี่ยนแปลงประเทศได้เปลี่ยนแปลงสังคมได้เราต้องมีความเชื่อมั่นแบบนั้นแล้วก็ต้องลงมือทำในสิ่งที่เราเชื่อนักการเมืองชั่วนักการเมืองเลวพรรคการเมืองที่ไม่ดีต้องไม่เลือกมันในโอกาสต่อไปใช่หรือเปล่าพี่น้องเราต้องรู้สึกเราต้องเข้าใจเราต้องเจ็บปวดนะครับไม่ใช่บอกว่าสู้ไม่ต่อยเจ็บแล้วลืมนะเพื่อนต่อยร้อยเท่าไหร่ก็ไม่ตอบโต้นะครับเจ็บแล้วก็ลืมช่างมันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเอาใหม่มันก็เป็นลักษณะเป็นบ้านเมืองก็เป็นแบบนี้ดังนั้นเราต้องให้บทเรียนกับคนที่ทำความไม่ดีไม่งามไว้กับแผ่นดินซึ่งวันนี้มันเต็มไปหมดแล้วในขณะนี้อย่างที่เราพูดกันบนเวทีอย่างนี้ว่าบรรดากฎมงกฎหมายที่เป็นสาระที่เป็นหลักการที่เป็นหลักนิติธรรมของรัฐในขณะนี้มันไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่แล้วนอกจากที่คุณทักษิณเข้าประเทศไทยใช่หรือเปล่าพี่น้องมันไม่มีอะไรเหลือเลยผู้พิพากษาเอ่ยก็นั่งบนก็ไม่มีพิพากษาไปแล้วตัดสินไปแล้วท้ายสุดกลไกที่จะดำเนินการต่อหลังจากศาลมีคำพิพากษามันไม่ทำงานผมไม่รู้ว่าใครรับเงินไปบ้างแต่ผมเชื่อว่าถ้าไม่มีผลประโยชน์กลไกนี้ไม่ทำงานแน่นอนใช่หรือเปล่าพี่น้องแสดงว่าเงินที่ใส่ลงไปนั้นแสดงว่ามันมีผลจริงๆมันมีผลจริงๆขนาดคุณทักษิณป่วยเป็นโรคอะไรวันนี้ทุกคนรู้หรือยังว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไรรู้ไหมแพทย์ไหนเป็นผู้รักษารู้หรือยังไม่มีใครรู้อะไรเลยในวันนี้แต่ท้ายที่สุดนะครับขอพระราชทานอภัยโทษแบบไอ้หลุดไปเลยทีเดียวเขียนกันแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดท้ายสุดคุณทักษิณก็เขียนสารภาพไปในคำขอพระราชทานไม่ต้องว่าขอสารภาพผิดใช่หรือเปล่าพี่น้องผิดไปแล้วขอสารภาพผิดดังนั้นจึงจะมีกระบวนการในการพระราชทานอภัยโทษแต่ในท้ายที่สุดนั้นแทนที่จะดีอกดีใจเพียงเพื่อที่จะหลุดพ้นเท่านั้นแต่ท้ายสุดต้องติดคุก1ปีใช่หรือเปล่าพี่น้องแต่ในที่สุดก็ไม่ได้ติดคุกหลายคนบนเวทีนี้มาพูดไปแล้วในหลวงรัชกาลที่10นั้นทรงพระราชทานลดโทษให้ต้องติดคุก1ปีใช่หรือเปล่าแต่ในท้ายสุดไม่ติดคุกอาจารย์เจตก็พูดอาจารย์เจตตรงนั้นผมวันนั้นก็ฟังอยู่ที่บ้านท่านบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องขัดพระบรมราชโองการใช่หรือเปล่าพี่น้องก็พูดกันตั้งหลายคนแต่ปัญหาคือว่าแล้วกลไกทั้งหมดหลังจากนั้นไม่มีใครพูดอะไรไม่มีใครทำอะไรเลยแล้วคนที่รักความเป็นธรรมจะนั่งเพิกเฉยนั่งดีดายดูดายอยู่แบบนี้เหรอนอนคดไม่รู้ว่าหุกนอนคู่ไม่เห็นเอาหูไม่ตาเอาตาไปได้แล้วบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงในบางเรื่องในบางครั้งศาลมีคำพิพากษาบางครั้งเราก็รู้สึกไม่พอใจเหมือนกันนะแต่ว่าน้อมรับคำตัดสินบางเรื่องเรารู้สึกติดกัดอย่างเช่นเราชุมนุมเรื่องของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกปปส.ชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธนับวันนับเดือนนับปีโดยไม่ทำลายข้าวของของราชการเลยนะครับแต่ในที่สุดเราก็ถูกรับโทษหลายคนต้องติดคุกหลายคนต้องจ่ายค่าเสียหายเราไม่เคยหนีใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าในบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าเราอาจจะไม่พึงพอใจกับการตัดสินเพราะเราทำการดีไม่ใช่ทำการชั่วใช่หรือเปล่าแต่เมื่อเขาเห็นว่าเราก็ทำความผิดเราก็น้อมรับคำตัดสินนั้นก็ก้มหน้าก้มหน้ารับกรรมไปรับสิ่งที่เขาตัดสินไป
แต่นี่ศาลตัดสินแล้วอะไรก็เรียบร้อยหมดแล้วท้ายที่สุดไม่เคารพในสิ่งเหล่านี้นี่แว่วๆว่าอีกไม่กี่วันนี้จะน้องสาวจะมาด้วยนะจะกลับก็มาแล้วดังนั้นวันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในช่วงโมงนี้เพราะว่ากฎหมายมันไม่เหลือให้ปฏิบัติตามแล้วใช่ไหมพี่น้องกลไกในการบังคับใช้กฎหมายมันไม่ทำงานแล้วในขณะนี้คนดีเดินในตรอกกี้คอกเต็มท้องถนนในขณะนี้มันเดินกันไปหมดแล้วบ้านเมืองจะไปยังไงดังนั้นคนดีอย่าท้อแท้คนดีอย่าสิ้นหวังในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้แต่เราสามารถที่จะทำให้คนไม่ดีคนชั่วทั้งหลายนั้นอย่าได้ไม่มีอำนาจได้ใช่ไหมพี่น้องวันเราต้องช่วยกันถ้าคนคิดดีทำดีหวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองเวทีอย่างนี้ยังมีที่ว่างใช่ไหมพี่น้องอย่าพูดกันแต่ในเฟซอย่าพูดกันแต่ในไลน์มันก็เห็นกันเพียงไม่กี่คนในท้ายที่สุดเนี่ยมันต้องสำแดงพลังออกมาใช่หรือเปล่ามันต้องสำแดงพลังออกมาดังนั้นผมอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนเราไม่ได้เรียกร้องให้มาเดินกระบวนใหญ่โตมโหฬารนะครับแต่เพียงแต่ว่าคนที่มีความรู้ความสามารถนักวิชาการที่รักชาติรักบ้านรักเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ที่เห็นว่าบ้านนี้เมืองนี้เดินไปแบบนี้ประเทศชาติก็ชิบหายต่อจากนี้ไปท่านจะเพิกเฉยท่านจะนิ่งดูได้นั่งบนอยู่กับโต๊ะเก้าอี้นั่งบนอยู่กับกระจกเหรอลงมือเปลี่ยนแปลงลงมือทำนะครับดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ด้านหนึ่งที่คุยกับพี่น้องไปแล้วแต่อีกด้านหนึ่งที่อยากจะแจ้งก็เนื่องจากว่าวันที่1พฤษภาคมที่จะถึงเนี้ยนะครับเป็นวันกรรมกรสากลบ้านเราก็เรียกว่าวันแรงงานแห่งชาตินะครับซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมทุกปีผมก็จัดกิจกรรมทุกปีจะแดดจะร้อนฝนจะตกยังไงก็แล้วแต่กรรมกรผู้ใช้แรงงานก็ต้องออกมาด้านหนึ่งเพื่อเฉลิมฉลองรำลึกถึงประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงการต่อสู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องผู้ใช้แรงงานกรรมกรผู้ยากไร้ทั้งหลายอีกด้านหนึ่งก็มีข้อเสนอต่อรัฐบาลก็เสนอไปนั่นแหละนะหลายฉบับเนี่ยปีนี้ก็หลายคนถามว่ามีข้อเสนอใหม่ไหมไม่มีเอาข้อเสนอเก่านั่นแหละเพราะว่าที่เสนอไปปีที่แล้ว2ปีที่แล้วมันก็ยังไม่ได้มันก็ยังไม่ทำเพราะนั่นจะเอาข้อเสนอใหม่ทำไมเอาข้อเสนอเก่านั่นแหละก็เสนอเข้าไปตามวิธีการตามพิธีกรรมที่เราทำกันมาเพราะว่าวันเมเดย์วันกรรมกรสากลนั้นปีนี้ก็จะมีจัดกันหลายเวทีหลายกระบวนด้วยกันทางรัฐบาลก็จะจัดวันแรงงานแห่งชาติจะเดินไปศาลาคนเมืองส่วนเราเนี่ยจัดวันกรรมกรสากลแล้วก็จะจัดเดินกระบวนตั้งแต่9โมงเช้าที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมายังทำเนียบรัฐบาลนะก็มีข้อเสนอเพราะว่าด้านหนึ่งก็จะเป็นการรำลึกประวัติศาสตร์ตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคแรกในปลายศตวรรษที่17นะครับแล้วก็ศตวรรษที่18ที่คนงานต้องทำงานหนักวันหนึ่ง16-17ชั่วโมงนะได้รับค่าจ้างรายวันไม่มาทำงานก็ไม่ได้ค่าจ้างเจ็บป่วยก็เบิกค่ารักษาพยาบาลอะไรไม่ได้นะดังนั้นเมื่อทำงานหนักก็ทนไม่ได้ก็เรียกร้องก็เรียกว่าระบบ38ไม่ปืนไม่ใช่ปืนนะ38เนี่ย38ก็คือพอทำงานหนักทำงานไม่ไหวเจ็บป่วยไม่สบายมันทุกข์ทรมานก็เลยไม่ไหวแล้วก็เลยเรียกร้องระบบ38 38ก็8แรกก็คือเพราะว่าในวันหนึ่งมันมี24ชั่วโมงเราก็เลยเรียกร้องว่าใน38คือ8แรกขอทำงานแค่8ชั่วโมงแล้วก็8ที่2ขอพักผ่อน8ชั่วโมง8ที่3ก็ขอศึกษาเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันกระบวนการกดขี่กูรีดเอาเปรียบเนี่ยอีก8ชั่วโมงก็รวมเป็นระบบ38มันก็เลยเป็นที่มาของกฎหมายแรงงานในปัจจุบันว่ากฎหมายแรงงานบอกว่านายจ้างผู้ประกอบการทั้งหลายจะให้ลูกจ้างทำงานเกินกว่าวันละ8ชั่วโมงไม่ได้นะครับเว้นไว้แต่ว่าได้รับการยินยอมจากลูกจ้างถึงจะทำได้นี่คือหลักการของกฎหมายอันนี้ส่งเมื่อ 2-300 ปีมาแล้วแต่วันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายมันใช้ไม่ได้กับปัจจุบันเพราะว่าค่าจ้างมันน้อยค่าจ้างมันต่ำต้องทำงานหนักวันนี้คนหนึ่งเนี่ยนอกจากทำงานปกติและ8ชั่วโมงต้องทำ OT ใช่ไหมพี่น้องต้องทำงานในวันหยุดไม่มีเวลาประกอบย้อนหลังกลับไปเมื่อ200กว่าปีที่แล้วชีวิตของคนงานเป็นยังไงวันนี้ชีวิตของคนงานย่ำแย่ตกต่ำยิ่งกว่าในอดีตที่ผ่านมาแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราอาจจะมีตังค์นิดหน่อยอยากได้เงินเพิ่มก็ต้องทำงานเพิ่มขึ้นก้าวร้านโน้นก้าวร้านนี้ซื้อของซื้อกินได้ไม่อัตคัดแบบแต่ก่อนแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องแลกกับเงินตราทั้งนั้นไม่มีอะไรของฟรีที่รัฐบาลจัดสรรให้ในขณะนี้ค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าประปาค่าโทรศัพท์ค่าน้ำมันค่าเล่าเรียนเกษตรกรทำนาก็ต้องซื้อปุ๋ยนะครับสารพัดที่ประชาชนต้องช่วยตัวเองแม้กระทั่งอากาศไม่สะอาดประชาชนต้องซื้อหน้ากากป้องกันตัวเองรัฐบาลก็ไม่มีหน้าที่ในการที่จะแก้ไขปัญหาในสิ่งเหล่านี้ดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่1พฤษภาคมในปีนี้นอกเหนือที่เราจัดกิจกรรมเสร็จเนี่ยก็คุยกับพรรคพวกเพื่อนพ้องพี่น้องว่าน่าจะถึงเวลาแล้วนะครับที่พวกเราต้องหมดไปว่าจะเป็นสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย
นะครับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เนี่ยน่าจะมาเรียนรู้ศึกษาความจริงก็ร่วมการชุมนุมกับพี่น้องมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็อาจจะต่างคนต่างไปต่างคนต่างทำหน้าที่ทำภารกิจบางกันไปและบางคนก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายอันนี้ต้องบอกความจริงกันนะแต่ผมก็บอกกันหลายครั้งว่าคุณเหนื่อยหน่ายนะครับถ้าคนดีเหนื่อยหน่ายประเทศนี้ก็เสร็จโจรใช่หรือเปล่าพี่น้องถ้าคนดีเหนื่อยหน่ายเสร็จโจรแน่นอนวันนี้ก็เริ่มกันเป็นทิวแถวแล้วคอร์รัปชันเห็นไหมตั้งแต่ทุกหน่วยงานทุกวงการมันคอร์รัปชันกันหมดในขณะนี้ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นหรือเปล่าพี่น้องคนที่เป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมเห็นหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่นายพันนายสิบนะวันนี้ระดับพลตำรวจเอกพี่น้องที่รักทั้งหลายมันคอร์รัปชันกันทุกวงการในขณะนี้แล้วเราจะพึ่งใครแล้วเราจะรออัศวินม้าขาวมาช่วยอัศวินควายดำมาช่วยเหรอมันไม่มีอัศวินมันมีแต่พวกเราทั้งหมดที่จะช่วยกันสร้างบ้านนี้เมืองนี้ให้มันน่าอยู่ส่งต่อบ้านนี้เมืองนี้ให้ลูกหลานเราได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตข้างหน้าดังนั้นวันที่1พฤษภาคมพวกเราก็จะหลังจากเสร็จกิจกรรมแล้วก็จะมาร่วมเวทีกับพวกเราอาจจะมีเวทีที่จะพูดถึงปัญหาความทุกข์ยากของพี่น้องกรรมกรแต่หลักๆก็เพื่อให้กำลังใจกับพี่น้องแล้วก็หลังจากนั้นก็จะสร้างกระบวนการต่อไปได้พูดอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้ปิดบังอำพรางอะไรเพราะเราชุมนุมโดยสงบใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าแล้วก็วันนี้ก็หลายคนนะครับก็ตั้งใจเพียงแต่ว่าวันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนในตอนต้นก็คือว่าจะยังไงจะออกหรือไม่ออกดีแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยก็มีช่องทางในการที่จะสื่อสารที่จะปลดปล่อยความทุกข์อึดอัดหน่อยก็เขียนทางไลน์ไม่พอใจหน่อยก็เขียนทางเฟซไม่ชอบใครก็ว่ามีช่องทางสารพัดในการที่ระบายว่าไม่พึงพอใจแต่ว่าวันนี้อยากจะกล่าวเรียนว่ามันไม่พอเสียแล้วถ้าเขาไม่ได้เห็นพลังของพี่น้องประชาชนแน่นอนที่สุดเขาก็ยังย่ามใจเดินหน้าต่อไปใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าดังนั้นผมก็เลยอยากจะให้พวกเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนพี่น้องที่เคยชุมนุมเคลื่อนไหวต่อสู้อย่าบอกเลยว่าแกปล่อยให้คนรุ่นหลังทำมันไม่ได้ใช่ป่ะพี่น้องเดี๋ยวเราแก่แล้วผ่านอะไรมาเยอะเลยเด็กรุ่นหลังทำแล้วถ้าเด็กรุ่นหลังไม่ทำจะทำยังไงอ่ะใช่หรือเปล่าพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้เรามีประสบการณ์เราผ่านการเคลื่อนไหวมาอย่างยาวนานเนี่ยเราก็ต้องมีหน้าที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมาขึ้นเวทีอย่างนี้ปลุกคนให้ตื่นขึ้นว่าบ้านนี้เมืองนี้เป็นยังไงกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันเป็นยังไงเศรษฐกิจสังคมการเมืองเป็นแบบไหนอะไรอย่างไรท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อประชาชนคนฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็จะตัดสินใจเองใช่หรือเปล่าพี่น้องเพราะนั้นเวทีอย่างนี้ผมคิดว่าเป็นเวทีที่มีคุณค่าเป็นเวทีที่ต้องประดุงรักษาไว้วันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องกปท.ขอบคุณพี่น้องกองทัพธรรมสันติอโศกและปักสปส.นะครับโทษทีนึกไม่ทันพี่น้องนะสปปส.นะครับที่มาร่วมกันในการจะลงเวทีอย่างนี้ให้ยืนหยัดอยู่ต่อไปและผมว่าเวทีอย่างนี้เนี่ยผมว่าจะเพิ่มดีกรีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่พี่น้องทำในวันนี้ไม่ได้สูญเปล่าผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาย่ามใจสิ่งที่เขากำลังคิดว่าคนไม่ลุกออกมาเวทีนี้จุดไม่ติดแต่ผมเชื่อว่าจากที่ลงพื้นที่หลายแห่งหลายอย่างนี่ก็พูดถึงเวทีอย่างนี้เยอะมากและพูดถึงความไม่เป็นธรรมในสังคมเยอะมากดังนั้นก็ขอให้ทุกคนได้มีความสุขนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แล้วก็ยืนหยัดต่อสู้กับไล่คนชั่วกับไล่ความชั่วออกจากแผ่นดินนี้พดุงความยุติธรรมรักษาไว้ซึ่งคุณค่าแห่งความดีให้ยืนหยัดเพื่อชาติเพื่อเมืองเพื่อเมืองเพื่อลูกหลานของเราต่อไปขอบคุณครับ